ดีอาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซุปเปอร์ฟรังอ่าฮะวันนี้หมากับลูกพี่จะรับบทเป็นพิธีกรรายการหอนกระแสไปตามล่าหาเซเลบคนดังในแมปของคนไทยกันเหรอไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอคนดังที่ว่าไหมและเขาจะไล่สวบเราหรือเปล่าไปดูกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหอนกระแสบรูวันนี้เราเข้ามาอยู่ในแมปคนไทยชื่อแมปอะไรนะคุณตะก้องโลบล็อกบ้านแน่อ่ะใช่โลบอกบ้านนาบ้านนาหรือเปล่าบ้านนาว้อยนาวันนี้เราจะมาตามติดตามหาเซเลบชื่อดังที่เขาว่ากันว่าดังกระฉ่อนโลกเขาชื่ออะไรนะคุณตะก้องปอดเบิร์ดกระโหลกทั้งทีดีๆไม่อาจจะคลิปเลยไอพิธีกรคนนี้เมงดูหมูเด้งไงโอ้ใช่แล้วเราจะมาตามหาหมูเด้งกันในบ้านนาบ้านนานี่เลยเหรอนี่เขาอยู่ตรงนี้ฮัสกี้ไม่ได้แล้วว้าวนี่ไงสัมภาษณ์หน่อยครับสวัสดีครับคุณหมูเด้งอย่ามาจับเด้งทำไมเสียงหมูเด้งแปลกๆแปลกๆกับคุ้นๆนะขอสัมภาษณ์หน่อยครับพอดีว่าผมมาจากรายการหอนกระแสมีข่าวลือว่าคุณหมูเด้งเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่กินอาหารเองไม่ได้ต้องกินอาหารผ่านอุ้งจี่ของคุณแม่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าฮะเอ้ยอย่าไปบอกเขาดิมันน่าอายคุณผู้ชมฮะคุณหมูเด้งกินขี้อ่ะเหมือนใครรู้ไหมเหมือนแกเลยฮัสกี้อย่าไปบอกเขาดิน่ะไอหมาเด้งแกเองก็สามารถครอบครองหมูเด้งเป็นของตัวเองได้เหมือนกันนะทำยังไงแล้วต้องไปตามหาหมูเด้งให้ครบ10ตัวนี่ไงโอ้ยมาเจอตัวแรกแล้วนั่นไงเขาโจพื้มๆอยู่บนเนี้ยอันนี้เป็นหมูเด้งสายแดนนี่นะหมูเด้งมาทำอะไรบนนี้จ๊ะเขาบอกว่าหมูเด้งเนี่ยจะซ่อนอยู่ตามหมู่บ้านในที่ต่างๆไหนเรามาสำรวจกันดีกว่าหมากับลูกพี่เพิ่งเคยมาเล่นแบบนี้มันทำอะไรได้ทุกคนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเนอะคือแบบนี้มันใหญ่มากฮัสกี้มันจำลองเมืองทั้งเมืองไว้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะเรียกรถสุดหรูมารับมาพาแกไปทัวร์รอบเมืองเองรอแป๊บนึงนะอุ้ยได้เลยพี่เราขอแบบรถสปอร์ตหล่อเท่เอาแบบลิมูซีน18ประตูเลยไหมโอ้ยเนี่ยเอาแบบเปิดประทุนเหมือนคันเนี้ยแบบว่าโอ้โหหล่อเท่มากเลยอ่ะได้เลยเปิดประทุนจัดไปเรียบร้อยฮัสกี้มานั่งเร็วเข้าไหนรถเปิดประทุนรถอีแตนซาเล็งมาแล้วนี่ไปขโมยเก้าอี้มาจากวัดไหนพี่เออวัดลิงขบว้าวดำเนินรายการหอนกระแสโดยฮัสกี้บนรถสุดหล่อเหลาของเขาทำไมมันมืดเร็วจังเลยอ่ะพอมีปัญหานิดหน่อยด้วยอะไรอ่ะหิวข้าวเอานี่ไงแวะตลาดน้ำก่อนไหมนี่ไงมีซุ้มขายข้าวฮัสกี้จะก็หิวข้าวใช้ได้เหมือนกันงั้นหมูเด้งรอไปก่อนแล้วกันมีไอติมมีกุ้งเผาน่าสนใจว่ะฮัสกี้พี่ลองมาเจออะไรบางอย่างเจออะไรวีดปึ้งวีดปั้มมาเปล่าฮัสกี้ดีๆแล้วมันอันตรายแล้วเนี่ยเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินก็ได้แล้วมีตังค์215 บาทกินอะไรดีอุ๊ยกุ้งเผาว้าวฮัสกี้นี่ดีกว่าผัดสะไทยอุ๊ยข้าวเหนียวมะม่วงซอยก่อนเลยยืนซอยริมน้ำนี่แหละแซ่บปิ้งมาเพียบเลยอุ๊ยโคคาโคล่าเอาน้ำเขียวแล้วกันน้ำเขียวเหนียวซับอุ๊ยพี่ลงไปอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือสิ้นใจเอ้ยฮัสกี้เป็นไงไอ้แดงอยู่ในน้ำเก็บไปเด้งขึ้นมาก่อนว้าวซ่าก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำท่วมด้วยพี่ลองมากลัวนิดหน่อยก๋วยเตี๋ยวเรือรั่วนี่เลยต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือบนเรือแบบนี้แซ่บนี่แอบถ่ายฮัสกี้เอาไปลง YouTube ลูกก็ไม่เรากินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วมันหายหิวน้ำด้วยนี่หนอจริงเหรอนี่เลยตามด้วยโคคาโคล่านี่ดูตากล้องอย่างฉันทุ่มเทในการทำงานสุดๆลงไปถ่ายใต้น้ำก็ยังได้มากันต่อในช่วงต่อไปของหอนกระแสฮะทุกคนเราจะมาตามล่าตามหาหมูเด้งกันให้ครบเพิ่งได้สองตัวมีตั้ง10ตัวฮัสกี้มันจะครบกี่โมงเพราะมันเยอะจังเลยนั่นน่ะดิเฮ้ยฮัสกี้ตรงนี้มันมีอะไรอ่ะอยากรู้อ่ะลองดูหน่อยได้ไหมอ่ะนี่อะไรก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณเนี่ยโอ้โหเราขับสะเทินน้ำสะเทินบกได้งี้เลยเหรอนี่มันจ่าเล้งรุ่นอะไรวะเนี่ยกันน้ำด้วยเราไปสการละก่อนดีกว่าพี่ล็อกเราเป็นคนไทยที่มีมารยาทเราต้องรู้จักไหว้พระไหว้เจ้าก่อนวัดบ้านนะมาแปลกที่ต้องไหว้พระก่อนเดี๋ยวผีหลอกนี่ไงหมูเด้งมาไหว้พระอยู่เนี่ยอ้าวไอ้เด้งแอบมาทำบุญอะไรอยู่ตรงนี้นี่เลยพี่เราก็กดทูบได้ด้วยเอาทูบ1ดอกเลยฮัสกี้มีทูบดอกเดียวเองเหรอเฮ้ยมันเป็น3ดอกพันรวมกันอยู่พี่อ๋อโอเคงั้นก็ไหว้พระนี่เลยนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอปฏิโทเทนาง่วงแล้วอ่ะฮัสกี้นี่เลยพี่เรามีที่นอนวัดด้วยเฮ้ยฮัสกี้ตู้บริจาคว่ะพี่เราบริจาคเผื่อหมาด้วยหมาไม่มีตังค์อุ๊ยหลังวัดมีอะไรด้วยเหรอพี่เราหลังวัดมีแม่น้ำไงฮัสกี้มีไม้กวาดแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยทำความดีกวาดลานวัดแล้วนี่อะไร
เช้าแล้วมั้งลูกพี่เราสามารถบวชได้ด้วยเหมาะกับแกเลยฮัสกี้เพราะแกได้เป็นหมาบาปหนามากเดี๋ยวฉันบวชให้ลูกพี่เก็บไม้กวาดก็ว้าวซะอันเรียบร้อยนี่เลยเรียกหมาว่าหลวงพี่ฮัสกี้หลวงพี่ฮัสกี้โอ้โหพร้อมตะละปงตะละปัดบาทพร้อมพี่ต้องใส่บาทไหมไปบินทบาท2บาทได้เลยลูกพี่ไปบวชเร็วเข้าเร็วไม่เอาอ่ะฉันห่วงผมฉันไว้ผมมาตั้งหลายเดือนอ่ะลูกพี่นั่งเดียวนี่แล้วต้องเข้าชมลมล่วงหมดหัวเลยแบบดีฮะหลวงพี่มิตรพุทธอาตมากับโยมฮัสกี้นั้นจะไปตามหาหมูเด้งลูกพี่เราก็อดดำเนินรายการหอนกระแสแล้วดิ ไม่เป็นไรดำเนินรายการต่อก็ได้ลูกพี่ตรงนั้นมีอะไรแปลกๆด้วยไหมอยากรู้อยากเห็นอยากลองตรงไหนอะนั่นมันเมนไม่ใช่หรอฮัสกี้เมนเอาไว้ทำไรเมนเอาไว้เผาแก ทำอะไรได้ฮัสกี้ฉันลื่นเข้ามาอย่าบอกนะลูกพี่ตรงนี้มันกดได้ด้วยคืออะไรว้าวงานศพพี่หรอเอาหลวงพี่ไปซะแล้วเพิ่งบวชเมื่อกี้เองบวชปุ๊บตุยปั๊บเลยโอ้โหมีดอกไม้จันทร์ด้วยฮึฮึฮึไหว้ศพหลวงพี่มีเพลงด้วยติดนี่ก็สิได้เปล่าอ้าวโถเอาเผาเลยเร็วมากไม่ต้องสวดเลยพี่หรอกกูไปทีโถทางพี่ล็อกที่น่าสงสารอุ๊ยข้างหลังมีหลุมศพเต็มเลยพี่เหลนอนอาบไฟอยู่หน้าไหม้ไฟติดหัวแล้วเนี่ยตรงนี้เขาเขียนว่าอันตรายด้วยว้าวลูกพี่ติดไฟอย่ามาดังนี้พี่ลองเกี่ยวมาดังนี้ฮัสกี้ต้องวิ่งลงน้ำก่อนดับไฟก่อนไม่ไหวแล้วลูกพี่หมาโดน NPC ใจบาปรังแกพระเมื่อกี้มันนวดแผ่นโบราณอะไรกลางแจ้งกลางวัดมันลุกไม่ได้พี่ลงมาโดนเหยียบไปแล้วฮัสกี้หนีแล้วช่วยมาด้วยพี่มาหนีข้ามน้ำไปเลยเขาว่ายน้ำไม่เป็นหรอกฮัสกี้แล้วเราหายบวชยังไงพี่ลงมารู้สึกว่าหมาบาปมาล้อเลียนพระล้อเลียนเจ้านั่นน่ะเดชเราจะหายบวชยังไงเราจะศึกยังไงหายบวชคืออะไรวะลูกพี่เราไปหาหมูเด้งตรงไหนต่อดีมั้ยยังมีหมูเด้งเดี๋ยวมาถามคนที่ร้านค่ะเอานี่ไงเจออีก1ตัวฮัสกี้ซื้อโค้กแป๊บอันนี้ไงโอ้โหมารับจ็อบเป็นพรีเซนเตอร์อุ้ยขายเฉากล้วยชาคังลาวด้วยพี่หรอเฉากล้วยชาคังลาวนี่เรามานั่งกินเฉากล้วยชาคังลาวแล้วแกจะไม่กินทุกร้านไม่ได้ไงวะเนี่ยฮะต้องแวะกินทุกร้านเลยเฮ้ยก็เหมือนแซ่บอ่ะหลวงพี่ไม่จอยบ้างเลยจ้ะหลวงพี่ไม่โกนขนหางด้วยเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรก็ให้โกนแค่หัวกลับมาเป็นผู้ดำเนินรายการหอนกระแสกันต่อฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้เกิดความวุ่นวายนิดหน่อยอุ้ยพี่ลงมาเจอเพื่อนของพี่หรออะไรไหนอ่ะไหนนี่ไอ้ควายมันไม่จะเป็นเพื่อนฉันไว้ฮัสกี้นี่ไงฉันเจอไอ้เด้งอีกตัวแล้วฮัสกี้มาเอาแล้วข้าวไปเลยพี่หรอวิ่งสิพี่หรอมาง้อกูอยู่นี่เอาไม่ใช่เหรอมันหน้าเหมือนกันตรงไหนควายที่ไหนหล่อขนาดนี้ฮะแล้วพี่ลองขับซาเล้งลงทุ่งนามาได้ยังไงชาวบ้านเดือดร้อนไม่เป็นหลักช่วยเขาไถได้อยู่ฮัสกี้อุ้ยเกี่ยวข้าวเป็นชาวนาได้ด้วยพี่หรอเขาเกี่ยวข้าวไปทำอะไรอ่ะเอาเงินไปแลกของกินไงพี่ลองไม่กินข้าวเหรอโอ้ยทำงานแลกของกินนี่เกี่ยวข้าวได้พวงละ3บาทว้าสุดยอดไปเลยแล้วเกี่ยวเราไปขายไหนนั่นไงวันนี้ไงเอาไปไว้บนรถเอาไว้บนรถได้ฮัสกี้ตรงข้ามเขามีเขียนว่าข้าวมันไก่จานยักษ์ด้วยไปลองกันไหมอุ้ยไปพี่ลองเรื่องกินขอบอกพร้อมมันไม่เคยเป็นเสร็จมาขึ้นรถเลยเข้าฉันเอาแกไปส่งตำรวจก่อนดีไหมเนี่ยโทษฐานขี้ไม่ดูกาลเทศะไม่ดูสถานที่ขี้ทุกที่ขี้ทุกเวลาแบบติดนิดหน่อยฮัสกี้เอ้ยได้ไงมาเจอหมูเด้งงั้นลงแล้วกันบายบายลงเดินดีกว่าฮัสกี้รถมันติดอะนี่ไงหมูเด้งก็มากินข้าวมันไก่จานยักษ์อุ้ยมันดูน่าแซ่บพี่ละโอ้แพงมากจานเท่าไหร่โอ้จาน250มันต้องจัดซะหน่อยฮัสกี้คนรวยอุ้ยนี่ทำไรอะไอ้หมาอุ้ยไอ้หมาก็เดี๋ยวเถอะนะมากดข้าวมันไก่เดี๋ยวไปหมาได้มีเดี๋ยวพี่หรอไม่มีฉันเด็กก็ไม่มีคนขับรถให้นั่งหรอกพี่เราก็กินบ้างเดย์แกก็ไปซื้อเองเดย์มายังเหลือข้าวเหนียวมะม่วงกับโค้กอยู่เลยโอ้โหโคตรอิ่มอะฮัสกี้กินได้ทั้งวันกินได้ทั้งปีนี่อะไรอุ้ยมีสารพระภูมิสวัสดีเหรอเอาทูบเมื่อกี้ไปไหนแล้วอะอุ้ยลูกกูพี่เราขุดเลขได้ด้วยอะขวดแรกได้จริงเหรออุ้ยชาร์ป839พี่เหรอของฉัน316อะใครไปซื้อตามแล้วถ้าไม่ถูกก็อย่าไปโทษพวกเรานะครับตรงนั้นมีไรสาลากลางนาเอ้ยไอ้เด้งฮัสกี้จะเจอไอ้เด้งอีกแล้วเอ้ยนั่งอยู่ตรงกลางเลยอ่ะขึ้นได้ไหมขึ้นเฮ้ยขึ้นนี่ไงมาทางนี้สิพี่หลงนี่ถ้าขึ้นทางลัดว่ะว้าวนี่มันเป็นแนวร้านอาหารหรือเปล่านี่มันแบบคนไทยแท้จริงด้วยพี่ลงมีแต่ของกินนี่เลยน้ำพริกกะปิปลาทูแล้วก็แกงเขียวหวานส้มตำยำมะม่วงสารพัดว้าวสุดยอดไปเลยคนทำแบบนี้เขาเก่งจริงหันไปทางไหนก็เจอแต่ของกินและไอ้เด้งจะครบกี่โมงอะ
นั่นสิพี่รายงานล่าสุดจากพิธีกรหอนกระแสขนาดนี้เราขโมยรถตำรวจมาใช้กันเรียบร้อย อย่าไปบอกเขาดิฮัสกี้เอ้ยฮัสกี้ไปซื้อกาแฟไหมเอ้ยหมาอยากกินกาแฟคาเฟ่แอตแลนติกว่ะ เป็นไรกับคาเฟ่เมซอดอุ้ยนี่ไงพนักงานเป็นหมูเด้งไอ้เด้งเข้าไปหลบอะไรในนี้อ่ะมีแมวส้มด้วยใครบ่นอะไรอ่ะพี่เหรอนั่นเด็กมีเสียงอะไรวะมาได้ยินเสียงคนบ่นๆกันเดี๋ยวต้องไปสัมภาษณ์สักหน่อยชาวบ้านตีกันเดี๋ยวฮัสกี้ต้องไปถ่ายพี่หรอกเขาทำอะไรกันอ่ะเขามาสักยันกันพี่ลองมากลัวทำไมลีลาการสักยันของอาจารย์มันเสด็จขนาดนี้ไม่ได้ดูดิเฮ้ยพี่ลองรีบหยิบกล้องมาถ่ายเร็วเข้ารายการหอนกระแสต้องมีคอนเทนต์นี่คุณสักอะไรอะไรครับเนี่ยอาจารย์ปรมาจารย์ทำไมถึงสักได้เสด็จขนาดนี้ลีลาเผ็ดมันมากโอ้เจ๊คนที่ต่อคิวรอสักอยู่เลยน่าจะมาถ่ายคอนเทนต์เหมือนอ้าวตุยแย่ไปเรียบร้อยพี่หรอกของมันแรงมากฮัสกี้เราไปจากตรงนี้กันดีกว่าไม่แข็งแกร่งจริงอยู่ไม่ได้มันน่ากลัวเกินไปไปก่อนแล้วฮะบ๊ายบายเฮ้ยเราแปดแล้วอะฮัสกี้เราเหลืออีก2ตัวไปดูไหนดีในปั๊มน้ำมันจะมีหรือเปล่านั่นอะไรอะฮัสกี้อุ้ยพี่เราไปตุกๆด้วยอะลูกกูเบี้ยนี่ต้องเสียตังค์ไม่มีตังค์อะฮัสกี้คือแกอยู่ไหนวะฮัสกี้กลับมาเลยครับกลับมานี่ฉันเจอเด้งฉันเจอเด้งไหนหันหลังกลับมาก่อนไหนอะเด้งนี่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 ตามฉันมาเร็วข้าวนี่ไงไอ้เด้งมาแอบอยู่ในร้านข้าวเนี่ยว้าวน้องเด้งอุ้ยร้านข้าวน่ากินอุ้ยซบตามพี่หรอมันกินทุกร้านเลยไอ้บ้าค่ะเออนี่มันไม่ใช่ KFC แต่คือ KFE พี่หรอดูหน้าผู้พันนี่รุ่นอะไรรุ่นเหลนผู้พันนะอุ้ยบอลชอนมาเจ้ามันบอลชอนกี่โมงมัน KFE ไม่ใช่บอลชอนอุ้ยมาอยากลองทอดไก่เองมานานแล้วพี่หรอนี่เลยทำได้ด้วยวะเนี่ยต้องไปคุกไก่คุกผงก่อนแล้วค่อยทอดนี่ไงทอดไก่ได้ด้วยนี่เลยพี่ลองเราได้กินแบบสดสดสุดยอดกินไก่สดฮัสกี้บอกกับแกงจริงเลยปกติลากไปกินในน้ำไม่ใช่เหรอแซ่บ แซ่บด้วยนะหิวน้ำโลกพี่ลองไปเซเว่นกันดีกว่าน่ะกินไก่เยอะไก่ติดคอโอ้โนก็คือเล่าหนเร็วเหมือนโกหกฮัสกี้เซเว่นจักรวาลนี้มันเป็นเลขไทยด้วยป่ะสุดยอดเลยอุ้ยรถเพื่อนหลอดเทว้าวซาดูราคาซะก่อนไม่เป็นไรอุ้ยชั่งน้ำหนักได้ด้วยเหมือนชีวิตจริงพี่ลองอ้าวสูงน่ะทำไมเราหนักขนาดนี้เราหนัก98อะฮัสกี้ไม่ได้หนักขนาดนั้นนี่ไงมันเราช่าง2คนพี่เหรอแกกินแล้วไม่ขี้มากี่เดือนแล้วเนี่ยกูไปกินอะไรดีสลับปี้มั้ยอ่ะน่าสนใจนะฮัสกี้มาเจอห้องแปลกๆด้วยอ่ะเฮ้ยห้องแห่งฟาร์มลับว่ะแล้วพนักงานไม่อยู่เหรอฮัสกี้ไม่มีใครควงใช้ระเบิดแทนเดบอลลองดูดิ Nope ไม่เห็นจะได้เลยตาไม่ได้อ่ะไม่เห็นจะได้เลยพี่เราอุ๊ยเราเป็นพนักงานเซเว่นได้ด้วยอ่ะเฮ้ยงั้นเราเรียนกันเราเรียนเป็นพนักงานเซเว่นก่อนเราจะได้เข้าหลังร้านได้อ่ะลูกพี่เราแลกเหรียญแลกตังค์ได้ด้วยเข้าไม่ได้ว่ะฮัสกี้มันต้องใช้ไขควงอ่ะเราต้องไปหาไขควงนี่ไงฮัสกี้ไขควงมันอยู่ในอุปกรณ์ได้ไงปะโถพี่เราไขแล้วเข้าฉันไขแล้วแกจะเข้าได้อ่ะแล้วพี่เราใส่เสื้อพนักงานเซเว่นนี่ไงเขาจะได้เนียนๆนะเขาจะได้ไม่คิดว่าฉันเป็นโจรไงเอาพี่เราจะมาเป็นโจรแล้วหรอนี่เรียบร้อยแกเข้าได้ไหมอ๋อ เอ้ยเจ้าหมูแดงไอ้แดงมันหลบหลังเซเว่นงี้ได้ไงเนี่ยลูกกูพี่เมื่อกี้หมาเจอเลยน่าสนใจพี่ล็อกตามันเร็วเข้าเจออะไรออกจากนี่ดีกว่าแล้วฉันจะเลิกเป็นพนักงานเซเว่นกี่โมงอ่ะมันก็เหมาะกับพี่ล็อกดีนเนาะทิ้งร้านไปเลยแล้วกันลูกพี่ดูนี่ดูนี่ดูไหนเราสามารถขโมยสายไฟไปขายได้ด้วยจริงเหรอเฮ้ยโอ้โหมีกฎด้วยมีกฎให้ตรงนอนนอนตำรวจจับ อยู่ดีๆก็มีค่าหัวโอ้ฮัสกี้อยู่ดีลูกพี่เราต้องหนีให้ได้ภายในเวลา30กว่าวิเราเหรอพูดใหม่ดิเอาพี่ลงไม่ได้ขโมยด้วยเหรอ ฉันยังกดไม่ทันเลยยังไม่ทำสำเร็จเลยนี่เลยหมาซ่อนตัวในน้ำแบบคุณตำรวจครับมันอยู่ใต้น้ำนี่ครับคุณตำรวจเฮ้ยพี่เราปกป้องหมาแล้วเข้าปกป้องเหรอมาซ่อนในบ้านได้เลยสิ่งตัวอะไรอะพี่ลงพี่ล็อกหิวจนตุยเย็นหรอทำไมพี่ล็อกไม่รู้จักกินข้าวอุ้ยโรงเรียนพี่ล็อกแล้วทำไมมันบอกแกเป็นคนฆ่าจันวะมายังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เลยโรงเรียนหมาใส่ชุดนักเรียนได้นี่เลยนักเรียนหญิงฮัสกี้อ้าวนายแกบอกชื่นชอบในความโง่ไงเอาทำไมชุดใส่ไม่ได้มาป๊อปเปื่อยพี่ล็อกก็มาใส่ชุดเดิมก็ได้นี่เลยในห้องเรียนมีกระดาษให้เขียนด้วยแน่นอนแล้วต้องเขียนว่าซูเปอร์เฟรงค์ในที่สุดเราก็ตามหาหมูเด้งครบ10ตัวแล้วคุณผู้ชมแล้วไงต่อคุณตะกอ ไม่อาจจะคิดอีกแล้วนี่ไงเรามาคุยกับเขาซิคุยกับหมูเด้งนี่เลยมิชชั่นcompleteเราได้หมูเด้งแล้วฮัสกี้อยู่ไหนอ่ะนั่นสิคุณตะกออ๋อนี่ไงอยู่ในทูกดที่หมูเด้งแล้วก็เรียกหมูเด้งออกมาว้าวนี่ไงหมูเด้งน่ารักมาทำอะไรได้บ้างว้าวหมูเด้งได้ด้วยฮัสกี้ไหนหมูเด้งของหมานี่ไง
มาขี่หมูแดงได้ด้วยพี่ไปขี่ได้ด้วยเหรอไม่บอกกันก่อนแงนแงนไปเลยหมูแดงโอ้หมูแดงโคตรแรงอ่ะนั่นแหละฮะทุกคนรายการหอนกระแสของหมาสติแตกสุดหล่อนแล้วแล้วก็ลูกกระจอกที่ถือกล้องส่องไปทางไหนก็ไม่รู้ส่องซอกคอหมูเด้งเยอะวันนี้เราทำภารกิจมาตามหาหมูเด้งเพื่อมามีหมูเด้งเป็นของตัวเองโอ้ยสับสนมากเลย ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่เหมือนเดิมนะแบบนี้มีอะไรให้เล่นตั้งเยอะแยะถ้าทุกคนอยากให้เรากลับมาเล่นอีกก็คอมเมนต์บอกกันมานะฮะลิงก์แมปอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายพี่ล็อกสายไฟขโมยมาแล้วไปทำอะไรเอาไปขายดิขายที่ไหนลงรับจำนำมังฮัสกี้ก็ไม่รู้ว่ะเอาไปซุกไว้ในหมอนแล้วก่อน